ครั้งที่แล้วติดค้างกันไว้วันนี้จะพาไปลุยกันต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีตามมากันเลยนะเจ้าคะบ้านนนยางตำบลโคกสะอาดอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในชุมชนเขาสามโนนมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งอาทิวัดภูลำดวนจุดชมทะเลหมอกยอดภูพลานหึมและที่พลาดไม่ได้น้ำตกตาดไฮไปชมกันเลยค่ะน้ำตกตาดไฮเป็นน้ำตกที่มีแหล่งต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรักเดิมเป็นแหล่งอัญมณีประเภทพลอยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีเกาะแก่งหินสวยงามมีน้ำไหลตลอดปีสามารถลงเล่นน้ำได้เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นยิ่งนักท่านนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาดูธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำตกที่เราค้นพบในเขตเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่สำคัญก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทางท่านในอำเภอน้ำขุ่นนี่กำลังดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของเส้นทางที่จะขึ้นไปพระลานหึมนะครับก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เราเป็นแหล่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเทือกเขาพนมรักกับเทือกเขาผาหมออีแดงเขาพระวิหารมันอยู่ใกล้กันทีนี้ท่านอยากจะมาเที่ยวชมน้ำตกตาดไฮอยากจะมาเที่ยวชมภูพระลานหึมนะครับก็สามารถที่จะไปแวะชมผาหมออีแดงเขาพยุหารได้แล้วก็ในส่วนหนึ่งมันก็ใกล้กับช่องอันมานะครับระดับท่านนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมธรรมชาติก็สามารถที่จะดูในสถานที่ต่างๆที่ผมได้แนะนำไปในส่วนนี้ได้ครับเล่นน้ำจนเหนื่อยแล้วก่อนกลับอย่าลืมแวะศูนย์ผ้าไหมพื้นเมืองบ้านไพบูลย์ตำบลไพบูลย์อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือการทอผ้าไหมระดับประเทศผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงามหลากหลายรูปแบบนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมการผลิตผ้าไหมซึ่งทำกันทั้งหมู่บ้านเลือกซื้อของฝากชมการแสดงวัฒนธรรมคแมร์ที่น่าสนใจณศูนย์ผ้าไหมพื้นเมือง